ลาที่เราไปดูบทความเกี่ยวกับเรื่องจิตปัญญาเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงกันคือการรู้จักรักคนอื่นคิดถึงตัวเองให้น้อยลงครับนั่นเองอันนั้นเป็นอีกหลักคิดหนึ่งละมั้งคะอาจารย์ไม่หลักเดียวกันเนี่ยฮะพอเราเริ่มต้นในทางนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเน้นไงว่าเวลาไปรับนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราดูอะไรบ้างดูคนดีไม่ยากหรอกคิดถึงใครก่อนมีเนี่ยพรหมวิหารศีลหรือเปล่าเมตตากรุณาผู้พิการผู้เบิกขาอาจารย์จะวัดยังไงเวลาที่ไปรับนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเรื่องนี้ก็นี่ไงที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไปคุยกับคนข้างบ้านไม่ใช่ครับเพราะข้างบ้านทั้งครูทั้งเพื่อนนักเรียนทั้งที่บ้านทั้งญาติพี่น้องทั้งอะไรเนี่ยนะฮะก็พูดให้คุยให้ทั่วค่ะนะก็จะได้ว่าเขาทำอะไรมาแล้วนอกนั้นก็เวลาคุยกับตัวนักศึกษาเองนักเรียนเองนะก็มีวัดได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่แม่นนักหรอกคือเรื่องพวกวัดพวกนี้เนี่ยนะเราก็ยังไม่มีใครเป็นอรหันต์นั่งทางไหนด้วยดูทะลุไปได้นะแล้วก็มีวิธีที่จะประเมินนะเปรียบเทียบพอได้สมมติเราอย่างที่ว่าเนี่ยเรามี12คนเราจะเลือก2เนี่ยนะมันก็เอาคนที่มีแววดีที่สุดมันก็ได้ทำได้แค่นั้นนะแต่ว่าจะวัดเป๊ะๆให้มันนะว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้อาจารย์เคยลองคิดไหมคะหรือว่าอาจจะเคยมีวงสนทนาเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยนะคะว่าปัญหาในสังคมไทยโดยเฉพาะปัญหาการเมืองที่มันสร้างความแตกแยกร้าวลึกอย่างทุกวันเนี่ยครับถ้าเรามีคำว่าจิตปัญญาเข้ามาอยู่ในสังคมไทยจริงๆเป็นพุทธแท้กันจริงๆเนี่ยปัญหามันจะเป็นยังไงคะอาจารย์อ๋ออันนั้นจะช่วยได้เยอะเพราะอย่างคือเมื่อกี้ผมได้พูดผ่านๆไปนิดนึงก็คือว่าส่วนหนึ่งของการยกระดับศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเนี่ยก็คือทำให้เราเนี่ยมีความเฉียบคมในสติปัญญาที่จะเจาะให้เข้าถึงสัจธรรมสัจธรรมนี่เป็นคำใหญ่นะแต่เอาคำธรรมดาก็คือว่าความจริงความจริงของทุกเรื่องความจริงของทุกเรื่องและความจริงความดีความงามด้วยควบคู่กันไปเนี่ยถ้าเกิดถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะไอ้เรื่องงกเรื่องเห็นแก่ตัวเรื่องว่าอะไรทั้งหลายนี่ที่เอาเข้าตัวเองหรือพวกตัวเองเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วสมมุตินะคะอาจารย์วันนี้เรากำลังพูดกันมากจริงก็ไม่อยากจะแตะเรื่องการเมืองแต่มันเป็นปัญหาที่มันคาใจคนเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องจำนำข้าววันนี้มีคนติงกันมากเลยว่างบประมาณที่ถมไปมันไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันเป็นปลายเหตุได้ซ้ำไปถ้ากระบวนการจิตปัญญานี้มันเกิดขึ้นกับชาวนาชาวนาจะต้องคิดว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าต้องขนาดนั้นไหมคะอาจารย์ผลของการจำนำข้าวถ้าจะเปรียบเทียบกับการประกันราคาเนี่ยนะมันก็มีที่วิเคราะห์มีข้อมูลที่วิเคราะห์ได้โดยไม่ยากค่ะนะฮะเพียงแต่ว่าจะเล่าให้คนฟังมากน้อยแค่ไหนค่ะแค่นั้นเองค่ะเพราะไอ้ที่ผมมาเน้นเรื่องความจริงความดีความงามเนี่ยนะก็อย่างนี้ครับขณะนี้ปัญหาก็คือว่าไม่ค่อยมีคนพูดความจริงทั้งหมดข้อดีข้อเสียต่อไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเอาพูดง่ายๆแต่จะเอาให้ชัดเลยก็ได้นะฮะผมก็ไม่เกี่ยวการเมืองแต่ว่าผมพูดตรงไปตรงมาวิธีการแก้ปัญหาการเมืองที่เกิดปัญหาตอนนี้ขณะนี้นะที่มีความขัดแย้งก็คือมีคนเก่งนะเอาวิธีการทางการตลาดมาใช้ในการเมืองค่ะการตลาดที่พื้นฐานที่สุดสมมติว่าผมจะขายสินค้าอะไรเนี่ยผมจะต้องพูดถึงสินค้านั้นในแง่ข้อดีในแง่ดีนะค่ะแง่ที่ไม่ดีผมยังไม่พูดค่ะเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเพราะไม่งั้นคนก็ไม่ซื้อผมเลยผมต้องพูดผมผิดศีลแล้วนะอาจารย์ผมอาจจะไม่จำเป็นต้องบอกว่าของคนอื่นนะมันเลวยังไงแต่เพียงแต่บอกว่าของผมเนี่ยดียังไงดียังไงอย่างเดียวอย่างเดียวนะคือฝรั่งเรียก half truth นะฮะค่ะคือความจริงอ่ะคือโกหกก็ไม่ได้การค้าในการโฆษณาโกหกไม่ได้นะฮะแต่ว่าคือครึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องพูดความจริงทั้งหมดนะก็พูดบางส่วนแล้วคนที่ใช้วิธีนี้นะแล้วก็มาพูดความจริงบางส่วนนะเพื่อตอนนี้ไม่ใช่เพื่อขายของแล้วเพื่อสร้างความนิยม
พื่อสร้างความถูกต้องในการกระทำของตัวเองเนี่ยทำได้ก็ใช้หลักเดียวกันเนี่ยอยู่ที่ว่าคนเนี่ยนะคนฟังเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะจะถามต่อหรือเปล่าว่าเออนอกจากที่พูดมาเนี่ยในแง่เนี้ยยังมีความจริงอื่นหรือเปล่ามันมีมุมมองอื่นหรือเปล่ามันมีข้อมูลอื่นที่ไม่ได้พูดหรือเปล่าอยู่ที่คนถามเป็นหรือว่าถ้าไม่ถามเพราะฉะนั้นถ้าเปิดทุกคนนะถ้าเปิดคนไทยทุกคนเนี่ยมีจิตปัญญามีจิตปัญญาเนี่ย ก็จะไม่เชื่อง่ายนักนะคนมาโฆษณาขายไอ้ผงซักฟอกแบบนึงเนี่ยว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะเขาก็ต้องถามว่าเอออีกคนก็พูดทำนองเดียวกันนะก็ตกลงใครถูกกันแน่ค่ะใช่ไหมหรือว่าไอ้เปรียบเทียบกันยังไงนะไอ้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าจะพูดความจริงบางส่วนก็พูดได้ก็ใช้วิธีเดียวกับโฆษณาสินค้าเนี่ยในที่นี้คือโฆษณาความถูกต้องของตัวเองจะไปโฆษณาพรรคหรือโฆษณาตัวบุคคลก็แล้วแต่นะก็ใช้วิธีเนี้ยมันก็ถ้าเผื่อเพราะด้วยเหตุเนี้ยจิตปัญญาจึงช่วยได้ถ้าเผื่อช่วยได้แล้วก็ทำให้คนมันไม่กล้าโกหกคือไม่ใช่ไม่โกหกว่าขอโทษถ้ากล้าก็จะมีคนจับผิดได้คือไม่กล้าใช้วิธีการ half truth เนี่ยมาหลอกลวงได้เนี่ยเพราะไม่มีคนให้หลอกคนฟังก็ต้องมีสติที่จะคิดถูกต้องแล้วก็หาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะอันนี้มันจริงๆเป็นยังไงทำไมคนนี้ว่างั้นคนนั้นว่างี้เรื่องเดียวกันอะไปถามคนสองคนมันว่าคนละอย่างใช่ไหมค่ะแล้วความจริงอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่คนที่จะไปหาข้อมูลอันนี้อาจารย์คะเรื่องตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าวันนี้เรามีความเศร้าใจกันว่าเขาเผาป่าที่เป็นป่าส่วนกลางป่าพรุอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะเอาที่กันเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ถ้ามีจิตปัญญาปัญหานี้จะเป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าเบิดคนเขาคิดรอบคอบเนี่ยเขาก็คงไม่ทำหรอกเพราะจะรู้ว่ามันจะได้ประโยชน์ชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะคืนมาไม่ได้มันจะฟื้นคืนไม่ได้อันนี้ก็คือเรื่องให้นึกถึงคนอื่นโกรธหลงธรรมดานี่แหละโลภโลภหลงโลภจนทำลายธรรมชาติใช่เอามาเป็นของตัวเมื่อกี้ผมบอกผมอัญเชิญพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระบรมราชชนกสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือพูดไปแล้วก็คือไม่อยากให้เป็นหมออย่างเดียวอยากให้เป็นคนด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งเป็นคนอย่างเดียวไม่พอต้องพัฒนาท่านรับสั่งเนี่ยแล้วก็ที่จริงรับสั่งหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่สองที่จะอัญเชิญมาคือที่เราเขียนป้ายไว้ในห้องเรียนเลยนะที่ศรีราษฎร์เนี่ยก็คือท่านบอกให้นักศึกษากับอาจารย์แพทย์เนี่ยถือประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งพูดแค่ท่านรับสั่งง่ายๆแค่นี้แล้วท่านไม่ได้รับสั่งเฉยๆนะตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยท่านทำท่านคือครูให้เป็นตัวอย่างเลยใช่ค่ะท่านเสียสละทุกอย่างท่านให้มีแต่ให้แล้วก็สืบเนื่องมาถึงพระมหากษัตริย์สองพระองค์ทำตามแบบเดียวกันเลยนะครับพระมหากษัตริย์คือทั้งรัชกาลที่8กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือส่วนรวมเป็นใหญ่มาตลอดค่ะอันนี้ก็เป็นอันที่ท่านไม่ได้รับสั่งเฉยๆนะเพราะถ้าพวกเราเนี่ยนะอย่างน้อยคนในมหิดลนะไม่ต้องคนอื่นหรอกคนที่อยู่ชายอยู่ภายใต้มหาเทที่ใช้พระนามของพระองค์ท่านเนี่ยตระหนักใน2ประเด็นนี้ให้ดีๆเนี่ยนะผมคิดว่าเราจะได้ช่วยกันเผยแพร่ให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะถ้าโดยสรุปนะคะอาจารย์จิตปัญญาก็คือวิธีปฏิบัติตามหลักพุทธเรานั่นเองนะคะมีศีลทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันจะเกิดสมาธิอย่างรู้ว่าใช่ไม่ใช่ใช่แล้วไปถึงปัญญาคือการคิดรอบคอบนะคะได้เห็นลงลึกไปมากกว่านั้นใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะต้องมีวิธีการกระบวนการที่ทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาหรือว่าจิตปัญญาที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิธีการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติของคนในสังคมในมหาวิทยาลัยถ้าออกมานอกมหาวิทยาลัยเราอาจจะได้เห็นที่เขาจัดเป็นโครงการนะคะหรือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้คนเนี่ยเกิดจิตสำนึกหรือว่ามุมมองใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องการมีศีลสมาธิปัญญาครับสรุปมาถูกหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าเปรียบจะให้เป็นการขอร้องจากคนอายุ72 จริงๆอยากจะเห็นระดับประถมมัธยมเนี่ยมากขึ้นนะฮะคือต้องถึงรากหญ้าตรงนั้นน่ะมาอยู่รออยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 2-3 แห่งนี้ไม่ได้ไม่ทันจะต้องให้โรงเรียนส่วนใหญ่ในระดับต้นเนี่ยนะที่เคยโดยเฉพาะที่เคยเป็นโรงเรียนวัดนะนะอย่าไปเห่อคะแนนมากนักกลับมาสร้างคนดีสร้างระดับยกระดับจิตใจของนักเรียนยกระดับจิตใจของครูและของถึงนักเรียนปรัชญาการศึกษาจริงแล้วคือการสร้างคนที่มีคุณธรรมนะอาจารย์ถูกต้องคือสร้างคนให้มีความเจริญค่ะเจริญในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะเก่งกาจออกไปกวาดเงินทองมาได้เยอะๆหรือค้าหุ้นได้ค่ะเท่านี้เท่านั้นนะค่ะหรือซื้อขายทีมฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่จริงๆก็คือว่าทำยังไงให้มีความเจริญทางจิตใจแล้วจิตใจที่ดีก็อย่างที่ผมว่าง่ายๆเราไม่ต้องวัดมากนะเอาแค่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหิริโอตตัปปะนะคือคนส่วนใหญ่ได้แค่นี้พอละเมตตากรุณามุทิตาก็แล้วถ้าไม่ได้ก็วางอุเบกขาให้กฎหมายจัดการไปนะคะแล้วก็ถ้ามีหิริโอตตัปปะก็จะได้ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายนะไม่ต้องคิดว่าถ้าตำรวจไม่จับก็ไม่เดือดร้อนหรือถ้าสู้คดี20ปีก็คุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะยืนยันกันไปเรื่อยๆคือจริงๆฮิโรตปะเนี่ยพูดง่ายนะแต่ว่ามันเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกค่ะจริงๆว่าคือถ้าเผื่อคนเนี่ยนะมันมีความกลัวกับความละอายที่จะทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะจบตำรวจไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องไม่ต้องมีรปภไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้นะอาจารย์แต่ให้ความรู้สึกบันดาลใจอ่ะที่คิดว่าทุกคนมีส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ได้ทั้งระดับเล็กๆไปจนถึงระดับโลกค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากอาจารย์ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะวันนี้รายการธรรมนิยามนะคะหมดเวลาค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ